สวัสดีค่ะมินนี่จากวายูอินดี้นะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีทำสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคที่เราสามารถที่จะทำได้เองเลยค่ะในยามที่แอลกอฮอล์หาซื้อไม่ได้แล้วก็ราคาแพงนะคะอย่างอันเนี้ยสามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะแบบใช้ทั้งตำบลใช้ทั้งหมู่บ้านใช้ทั้งครอบครัวได้เลยนะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะน้ำสะอาดค่ะเดตตอค่ะไซลิงค์ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นขวดสเปรย์นะคะเราสามารถใช้ขวดสเปรย์แบบรีไซเคิลอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอามาจากของที่เราใช้แล้วนะคะหยิบมาใช้ใหม่มาดูกันที่เดตตอนะจ๊ะเดตตอเนี่ยที่จะใช้กับผิวหนังได้นะคะจะเป็นรุ่นที่มีมงกุฎสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าแอนตี้เซฟติกค่ะมันจะมีเดตตอ2แบบนะคะทุกคนเป็นเดตตอแบบที่ใช้แบบถูพื้นหรือว่าทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องครัวค่ะอันนั้นเขาจะเป็นเรียกว่าเดตตอไฮยีนแต่ว่าอันนี้ต้องใช้แบบแอนตี้เซปติกนะคะจะสามารถใช้กับผิวหนังได้ค่ะตัวนี้ผสมน้ำให้เจือจางนะคะอาบน้ำได้แล้วก็บ้วนปากได้ด้วยนะคะตามที่บริษัทเคลมมาทีนี้เนี่ยอัตราส่วนของตัวนี้เขาบอกว่าผสมน้ำนะคะ240มิลลิกรัมกับน้ำยา12มิลลิลิตรค่ะก็เดี๋ยวมินนี่มาแชร์ง่ายๆเลยนะตามที่คุณหมอออกมาบอกเมื่อวานเนี้ยน้ำ100มิลต่อเดตตอค่ะ3มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยขวดเนี้ยเราวัดปริมาณจากขวดได้เลยไม่ต้องไปชั่งตวงอะไรมากมายนะคะขวดเนี้ยเขาบอกว่าบรรจุได้400มิลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดตตอ100มิลต่อ3มิลเพราะฉะนั้น400มิลก็จะเป็น12มิลนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยอย่างขวดเล็กๆแบบนี้นะคะมินนี่ใช้มาประมาณปีนึงแล้วค่ะยังไม่หมดสักทีนี้เราจะดูดขึ้นมาประมาณ12มิลนะคะหันด้านนี้เลย12มิลจ้าเพราะว่าความเข้มข้นระดับนี้ค่ะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้นี่เลยนะคะ12มิลค่ะผสมน้ำเปล่าเนี่ยค่ะน้ำก๊อกน้ำประปาเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเลยปึ๊บค่ะเวลาโดนน้ำเปล่าเนี่ยนะคะก็เขาจะกลายเป็นน้ำสีขาวขุ่นแบบนี้ค่ะทีนี้ขยับให้เท่ากันแล้วก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะกรอกลงไปบนขวดสเปรย์ค่ะปึ๊บให้พอมีช่องอากาศนิดนึงเพราะว่าเวลาใส่ขวดเข้าไปแล้วมันก็จะไปดันนิดนึงเท่านี้ก็ได้สเปรย์ฆ่าเชื้อแล้วค่ะขนาดพกพานะคะเรามีขวดมีอะไรที่แบบว่าเป็นขวดเก่าๆเราก็เอามาใช้ได้เลยทีนี้เนี่ยเวลาหมดใช่ไหมคะเราก็เอาขวดหลักเนี้ยค่ะเป็นขวดเติมเข้าไปนะคะมีพ่อว่านมีลูกกี่คนนะคะพกสเปรย์กันไปคนละขวดได้เลยแล้วก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าได้นะคะอย่างพวกของที่เราใช้อยู่บ่อยๆเนี้ยค่ะมือถือหรือว่ารีโมทเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวแบบเชื้อโรคเลยเราออกไปข้างนอกเราเช็ดแต่มือแต่เราไม่พ่นมือถือถูกไหมก็พ่นเข้าไปเลยค่ะอย่างกระเป๋าเนี่ยนะคะกระเป๋าวายูเนี่ยค่ะออกไปนอกบ้านมากลับบ้านมาฉีดพ่นเลยค่ะนี่ฆ่าเชื้อโรคเลยแล้วก็สามารถที่จะฉีดมือได้นะคะก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อค่ะวันนี้ก็มาแชร์กันแค่นี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ง่ายๆแบบนี้เลยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ